เป็นโอกาสที่ท่านจะออกมาต่อสู้เพื่อลูกหลานของเราทุกคนขอให้ออกมาครับพี่น้องนั่งอยู่ที่บ้านออกมาพร้อมกับพี่น้องที่อยู่สวนลุมแล้วเดินหน้าไปด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหล่กันไม่ทิ้งกันแล้วเราจะชนะด้วยกันพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่มาสู้ร่วมกันเราจะไม่ทิ้งกันเราจะสู้ด้วยกันกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวหัวหน้าพรรคผมจะมาบอกพี่น้องประชาชนว่านายกอย่างนี้น่ารักไปจุบจุบรับไม่รับจะเป็นเรื่องของนโยบายเขาว่าผมโอเคไหมถ้าผมโอเคถ้ามีการปรับแก้อะไรบ้างอย่างที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นในทิศทางที่ถูกต้องผมก็ต้องขอปรับแก้ถ้าอย่างเงี้ยอยู่กันได้ถ้าผมเข้ามาอีกนะเราจะมีผู้นำที่สามารถที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับพวกเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประโยคนี้ฟังชินไหมถ้าชินได้แล้วก็ทุกคนจะต้องกล้าไปหน้าพร้อมกันไม่มีใครทิ้งข้างหลังไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วนี่คือวิญญาณของพรรคพลังประชารัฐอย่างแท้จริงเลือกแบบเดิมถ้าคิดแบบเดิมๆถ้าได้คนเดิมๆถามว่าสิ่งที่พี่น้องได้คืออะไรก็ได้แบบเดิมๆพี่น้องครับใครเขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีลองถามพี่น้องดูสิครับทำงานทุกวันใครบอกว่ากระเป๋าตุงไปถามสิว่าเราอะตุงแบบยาวนานของเขาเนี่ยตุงแบบกลวงข้างในจริงไหมมุ่งแต่แบบต้องร่ำรวยต้องเศรษฐกิจดีหรืออะไรเงี้ยโอเคใครก็อยากมีงานทำใครก็อยากมีเศรษฐกิจที่ดีแต่ว่ามันต้องไปให้ถึงที่ถึงทางแล้วก็คิดถึงระยะไกลแล้วก็คิดถึงส่วนรวมให้มากๆ